เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญแล้วก็สะเทือนใจหลายๆคนมากๆเลยเกิดจากรถทัวร์กรุงเทพนาทวีนะครับตกถนนเพชรเกษมที่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบปรากฏว่าชนต้นไม้จนต้นไม้ผ่าออกเป็นสองซีกเลยนะครับผมปรากฏว่าทั้งวันเราติดตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดเพราะว่ามีการรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าส่วนใหญ่เขาเป็นมุสลิมมุสลิมปุ๊บคือจะต้องจัดการศพภายใน24ชั่วโมงค่ะนะฮะหรือแม้กระทั่งมีอีกหนึ่งเหตุการณ์คือพ่อเขาเสียชีวิตลูกสาวก็เสียชีวิตลูกสาวเพิ่งสอบติดมหาลัยแล้วก็กำลังจะมารายงานตัวปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก่อนล่าสุดผู้เสียชีวิตรวมแล้วตอนนี้นะฮะ16ศพบาดเจ็บ33รายที่สะเทือนใจเพราะคืนนั้นวันที่4ธันวาคมเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งใจจะกลับไปหาพ่อแม่ใช่ค่ะแล้วบางคนเนี่ยเพิ่งสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยเสร็จใช่เรื่องนี้นำมาถูกการตั้งคำถามว่าเฮ้ยในสังคมว่าการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารน่ะที่เดินทางโดยรถทัวร์จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นการอวสานรถทัวร์2ชั้นแล้วหรือเปล่าจากการตรวจสอบถนนนะฮะหลังมีการพุ่งชนต้นไม้ใหญ่เนี่ยตอนแรกเสียชีวิต14นี่คือต้องใช้คำว่าขออนุญาตใช้คำว่าคาที่ใช่ครับคาที่เลย14ครับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2ใช่ครับรวมผู้เสียชีวิตเป็น16นะฮะครับเบื้องต้นพบว่าสภาพถนนเนี่ยเป็นทางตรงมีจำนวน4ช่องจราจรแล้วก็เกาะกลางอ่ะแบบมีร่องผิวทางเนี่ยแอสฟัลต์นะฮะโดยที่เกิดเหตุเนี่ยผิวทางดีไม่มีหลุมบ่อเลยนะครับผมสำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นน่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบหาสาเหตุที่แท้จริงครับเพราะเอิ้นตัวเองดูในไทยรัฐเขาก็วิ่งความเร็วไม่ถึงร้อยนะความเร็วอยู่80กว่าเนาะเพราะอะไรฮะไม่เวลาวิ่งมันก็ยังโชว์อยู่คือถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บไม้มันจะค้างหมดถูกค้างอยู่ที่ไม้ที่วิ่งแล้วแบบนั้นคือเขาไม่ได้วิ่งเร็วด้วยวันนี้มันก็เลยตั้งคำถามว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นถามว่าจะไปสัมภาษณ์คนขับหรอคนขับตอนนี้กำลังสาหัสอยู่ครับใช้คำว่าสาหัสอยู่หรือเป็นเพราะการหลับในหรออันนี้ก็ไม่รู้ไงชาวบ้านคนหนึ่งแถวนั้นเล่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่และมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดที่แบบว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยผู้เสียชีวิตถึง14รายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก2รายตอนชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยอยากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังกับการเดินทางครับเส้นทางสายใต้เนี่ยในช่วงนี้เป็นเส้นทางตรงยาวถ้าใครขับรถลงใต้เนี่ยมันจะเป็นแบบตรงยาวแล้วก็มีเนินเป็นช่วงๆๆๆๆบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นจุดที่คนขับรถเนี่ยมักจะอ่อนเพลียเหนื่อยล้าเพราะมันเป็นแบบทางยาวตรงไปเรื่อยๆมันอาจจะเกิดอาการหลับในได้เพราะเป็นทางตรงไปเรื่อยๆส่วนตัวแล้วสูญเสียทั้งครอบครัวพี่ชายแล้วก็น้องสาวไปกับอุบัติเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงกับจุดที่รถทัวร์ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับผมปรากฏวันนี้เคสหนึ่งที่คนพูดถึงกันเยอะคือเคสน้องดอกเข็มค่ะมันมีหลายเคสนะเอาความจริงแล้วมันมีหลายเคสที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจครับแต่คือเคสของน้องดอกเข็มน้องดอกเข็มเนี่ยอายุ18ปีเป็นชาวนครศรีธรรมราชน้องมากับแม่กับน้ามากับแม่เขาน้าของน้องเนี่ยเขาเล่าว่าน้องมากับแม่เพราะว่าจะมาสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาฮะแล้วก็จะเดินทางกับนครศรีธรรมราชวันที่4ธันวาคมรถเที่ยว 6:40 น้องดอกเข็มเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งชอบถ่ายคลิปตัดต่อทำหนังสั้นลง TikTok เป็นดาว TikTok เขาเป็นดาว TikTok ที่มีคนติดตามผลงานมากครับหลานเนี่ยได้ทำหนังสั้นเกี่ยวกับปัญหาในบ้านเกิดการเป็นส่งพอร์ตไปให้มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเอก ICT นะครับทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เรียกมาสัมภาษณ์ก็เลยต้องเดินทางมากับรถทัวร์เนี่ยแหละมากับแม่หลานสาวเป็นเด็กที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีมากเรียนอยู่ม.6 โรงเรียนสตรีพัทลุงครับตอนที่ผู้เป็นพ่อทราบข่าวพ่อถึงกับช็อกนะฮะเพราะสูญเสียทั้งภรรยาและลูกใช่ในคราวเดียวกันเลยค่ะแล้วเป็นอุบัติเหตุแบบ
แบบมันแบบกระทันหันใช่แล้วก็อีกเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะเคสนี้ก็น่าสงสารน้องเฟิร์นค่ะอายุ24ปีนะคะเป็นนิสิตวิชาศิลปศาสตร์ศิลปศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่มศวตรงนี้เลยนะคะครอบครัวเนี่ยพ่อแม่แล้วก็พี่ชายเนี่ยตอนนี้บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันกระทันหันพี่ชายเนี่ยเล่าให้ฟังพูดสั้นๆเลยนะคะบอกว่าน้องสาวเนี่ยได้โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านนะจะมารถทัวร์เดี๋ยวให้คนเนี่ยออกมารับตอนตีสี่เนี่ยที่สถานีขนส่งที่พัทลุงด้วยแต่ว่าอย่าบอกพ่อนะเพราะเนื่องจากวันพ่ออยากจะไปเซอร์ไพรส์พ่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน้องก็กลับมาไม่ถึงบ้านนะคะทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยทุกทีเวลาจะกลับบ้านเนี่ยน้องเวลาวันหยุดนะน้องจะเดินทางกลับไม่ก็รถไฟบางทีก็เครื่องบินแล้วแต่รอบแต่มาครั้งนี้น่ะกลับรถทัวร์ก็ทำให้ทางครอบครัวต้องสูญเสียน้องไปนะคะคุณแม่ก็บอกค่ะบอกว่าลูกสาวเนี่ยกำลังจะเรียนจบในช่วงเดือนมีนาคมนี้แหละก็ทำเรื่องจบไว้กับทางมหาวิทยาลัยแล้วส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นความหวังของครอบครัวเพราะว่าลูกเนี่ยเรียนแล้วก็เป็นครูศิลปะนะตามที่เขาขนาดแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ไม่อยู่แล้วจากไปแล้วครับปรากฏเอาหนึ่งเคสที่รอดดีกว่าน้องกิ๊งมีรอดนะฮะน้องกิ๊งเนี่ยเขาเปิดใจเล่านาทีชีวิตผ่านข่าวสดค่ะเขาเปิดใจกับข่าวสดเขาบอกเลยฮะรถคันดังกล่าวเนี่ยจากกรุงเทพมุ่งหน้ากลับบ้านที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเพิ่งกลับจากรับปริญญาโดยเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาแบกเนี่ยแหละนะฮะตั้งใจจะรีบกลับบ้านเพื่อเอาชุดคุยเนี่ยกลับมาให้พ่อเป็นของขวัญวันพ่อแห่งชาติโดยนั่งที่บริเวณชั้นล่างของรถนะฮะบริเวณหลังคนขับเลยแหละจุดที่เขานั่งอ่ะช่วงที่เกิดเหตุกำลังหลับอยู่รู้สึกตัวอีกทีคือได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังลั่นไปหมดเลยขณะที่ตนเนี่ยหัวพาดกับรถเพื่อตั้งสติเมื่อตั้งสติได้ปุ๊บรีบหาทางออกก่อนหาทางออกประตูฉุกเฉินไปถึงประตูฉุกเฉินก็ไม่สามารถเปิดได้อีกเพราะรถสภาพยับเยินแล้วนะฮะแล้วก็เลือดเนี่ยเต็มหน้าเลยเห็นคนรอขอความช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยฮะเขาบอกภาพที่เขาเห็นนะถูกต้องนะครับผมน้องกิ๊งยังเล่าต่ออีกว่ากระทั่งมีเจ้าที่กู้ภัยเนี่ยมาช่วยทุบกระจกนะครับช่วยเราครับโดยใช้เวลาเพียงไม่นานครับก็สามารถเนี่ยช่วยเราได้สำเร็จครับสำหรับตนเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่หน้าผากเป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่นะครับนะฮะและบริเวณเหนือคิ้วซ้ายต้องเย็บทั้งหมด16เข็มด้วยกันนะครับแล้วก็มีแผลถลอกแล้วก็ฟกช้ำนะครับตามร่างกายอีกหลายแห่งนะครับยังรู้สึกมึนงงนะครับยอมรับว่าขณะเกิดเหตุตัวเองกลัวแล้วก็เป็นห่วงพี่สาวซึ่งขาหักและลุกไม่ได้นะครับเนี่ยตอนออกจากรถได้แล้วนะครับแต่พี่เนี่ยยังไม่สามารถออกมาได้ครับปัจจุบันพี่สาวยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากสะโพกหลุดและขาหักอาการค่อนข้างหนักพอสมควรส่วนตัวถือว่ายังโชคดีครับที่บาดเจ็บไม่มากเท่ากับคนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยกลัวแล้วก็เข็ดขยาดรถทัวร์เพราะปกติเนี่ยจะนั่งรถไฟแล้วก็เครื่องบินครับแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับผมนะฉุกเฉินกลัวกลับบ้านไม่ทันครับจึงนั่งรถทัวร์คันดังกล่าวกลับบ้านนั่นเองครับ